สวัสดีครับสมาชิกสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องนะครับมะม่วงเขียวเสวยนั่นเองนะครับซึ่งมะม่วงเขียวเสวยเนี่ยมันก็ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ผมนำมาปลูกเนี่ยมันไม่ปกตินะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกที่ดินนะครับนะกองตรงนี้นะครับมันเป็นกองที่ผมทำปุ๋ยหมักนะครับเช่นใบไม้แห้งๆพวกนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นบ่อพักนะครับผมก็มีที่ว่างผมก็นำขี้ควายนะครับเนี่ยขี้ควายมาเทนะครับพี่น้องเห็นไหมตรงนี้เป็นขี้ควายทั้งหมดเลยนะครับผมเทไว้หลายเดือนแล้วนะครับเทไว้หลายเดือนแล้วแล้วก็หญ้าแห้งพวกนี้เช่นใบตะไคร้นะครับหญ้าที่ผมถอนมานะครับเศษอาหารผมก็จะมาเททิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นมูลควายทั้งหมดเลยนะนะครับมูลควายเป็นมูลควายทั้งหมดเลยแห้งแล้วผมเก็บมาผมก็มาเทตรงนี้จริงๆมันเป็นบ่อเลยนะครับเป็นบ่อนะครับที่ขุดรองตรงนี้ลงไปนะครับผมก็นํามาหมักดินไว้นะครับตรงนี้มันจะเป็นรองบ่อพักน้ํานะครับบ่อพักน้ําเสียผมจะขุดไว้ลึกอยู่นะครับผมก็นํามูลควายแห้งๆมาเทไว้จนเต็มขึ้นมาขนาดนี้นะครับเราสามารถเดินได้เลยแน่นตึกเลยนะครับแล้วทิ้งเขาไว้ประมาณ3เดือนนะครับ3ถึง4เดือนผมทิ้งไว้นะครับผมไม่ได้นำไปมาปลูกนะครับตอนนี้มันเป็นการทดลองของผมนะครับ1ผมนำมะละกอมาปลูกเห็นไหมครับ2มะม่วงนะครับกล้วยนะครับผ่านไปแล้วนะครับฉลุยเลยนะครับนู่นกล้วยเอามาลงนะครับแค่หน่อนะครับกล้วยจริงๆผมไม่ได้ปลูกด้วยแค่หน่อที่ผมนำมาสับแล้วก็นำไปให้ปลาแล้วก็นำมาหมักให้มันเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีหน่อที่มันแตกขึ้นมาเองแล้วก็ขึ้นเป็นกอเลยเห็นไหมครับนี่แสดงให้เห็นว่ามูลควายเนี่ยเพียวๆนะครับสามารถปลูกได้นะครับถ้าอายุเขาได้นะครับนะอ่ะนี่น้ำว้าเขียวที่ผมไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยนะครับน้ำว้าเขียวเนี่ยจริงๆเก็บมาเขาตัดทิ้งนะครับผมก็เลยไปเอามาสับๆๆเพื่อจะมาให้ปลาแล้วก็หน่อมันมีเง่าอยู่ที่ผมจะทิ้งลงไว้เพื่อจะให้มันเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองนะครับแต่มันนั้นแตกขึ้นมาแตกเยอะมากเลยนะครับเป็น10ต้นเลยนะครับแล้วมันงามมากเห็นไหมครับดูนะผมก็เลยทดลองนะครับนำมะม่วงนะครับมาลองลงดูผมก็ไปซื้อต้นพันธุ์มะม่วงนี่แหละครับตามที่ตลาดนัดที่ผมเคยไปซื้อประจำร้านนี้เขาก็จะตอนมาให้นะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะ80บาทประมาณนี้นะครับ80บาทนะ80บาทประมาณนี้เขียวเสวยตอนนี้นะครับผมที่ผมเอามาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องดูครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับไวมากผมเพิ่งปลูกนะครับไวมากแล้วทุกช่อเลยนะครับเนี่ยทุกช่อเลยนะครับมะม่วงนะครับอ่ะอันนี้มะม่วงผมกำลังจะบอกว่ามะม่วงเนี่ยเราสามารถนะครับมาปลูกในมูลควายได้นะครับแต่มูลควายเนี่ยจะต้องมีอายุนะครับ3เดือนขึ้นไปหมายถึงเนี่ยใบหญ้าแห้งอะไรแห้งเราเทหมักไว้นะครับคือผมขุดลงไปเป็นหลุมเยอะตรงนี้นะครับแล้วมันเป็นมูลควายทั้งหมดแล้วผมก็ลองปลูกผมลองวัดดวงดูครับผมลองศึกษาดูว่าถ้ามูลควายที่เรามาเทไว้เป็นหนาๆเนี่ยเป็นกองๆเนี่ยนะครับแล้วเราปลูกพอเขาได้ที่แล้ว3 4เดือนเนี่ยแล้วเรานำมะม่วงนำผักผลไม้ของเรามาปลูกเนี่ยมันจะงามไหมซึ่งหญ้าขึ้นดีมากนะครับผมลองดูนะหญ้าขึ้นดีมากผมก็เลยนำมะม่วงมาปลูกตอนนี้มันเป็นทิศทางที่ดีนะครับอ่ะให้พี่น้องดูก่อนนะทิศทางที่ดีแล้วก็ใบไม่ได้เหลืองอะไรนะครับบางท่านบอกโอ้ยมูลควายอย่างเดียวอ่ะปลูกแล้วมันจะเหลืองใบเหลืองต้นเหลืองแล้วมันก็จะไม่โตมันจะตายแต่ตอนนี้ที่ผมสังเกตนะครับคือมันโตดีนะครับแล้วก็สดใสใบก็ไม่ได้เหลืองอะไรแล้วก็แตกเริ่มจะที่จะแทงนะครับเริ่มที่จะแทงหน่อออกมานะครับเริ่มที่จะแทงออกมาแล้วแทงช่อออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับทำท่าจะแทงมาเยอะเลยอ่ะผมจะพามาดูมะละกอบ้างอันนี้มะละกอผมก็ทดลองนะครับอันนี้ผมเพาะในถุงดำก่อนนะครับเป็นมะละกอแข็งนวลดำเนินนะแข็งนวลสำหรับผมนี่ผมปลูกยากนะอย่างอื่นผมปลูกง่ายกว่าผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็เลยลองดูตรงนี้ก็เหมือนกันมูลควายทั้งหมดนะครับเนี่ยมูลควายแห้งๆทั้งหมดนะครับอ่ะผมเพาะในถุงนะครับประมาณ 3-4 ต้นนะครับนี่เขาขึ้นมา4ต้นนะครับเนี่ยนะครับแขกนวลนะครับเนี่ยเขาขึ้นมา4ต้นผมก็เลยนำมาลงกอเดียวกันเพื่อที่ผมจะแยกเพศเขาผมก็ลองวัดดวงอีกเหมือนกันนะครับว่ามะละกอเนี่ยเขาจะรอดไหมเพราะตรงเนี้ยคือมูลไฟแห้ง 100% นะครับที่ผมนำมาเทไว้แต่ผมเทไว้ 3-4 เดือนผมถึงนำมาปลูกผมรออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอีกนะครับคือก็ดูครับตอนแรกใบเหลืองนะมะละกอนะครับผลที่ได้คือตอนแรกใบเหลืองนะครับแต่ตอนนี้ใบเขาเริ่มเขียวเห็นไหมครับแล้วเขาเริ่มที่จะโตแล้วแนวโน้มดีด้วยนะครับแนวโน้มดีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาโตเป็นไงนะครับจะเหลืองไหมบางคนบอกว่านะครับบางท่านบอกว่ามูลควายแห้งๆอย่างเดียวเนี่ยท่านเอาไปปลูกอ่ะมันจะเหลืองนะต้นไม่โตมันจะมากเกินไปแต่ตอนนี้ผมทดลองแล้วนะครับ
ที่ผ่านมานะครับที่ผมเทไว้เทยาวไปยันตรงนู้นนะครับผมก็ลองปลูกมะเขือเปาะก่อนนะครับที่มันก้ำกึ่งระหว่างดินเดิมนะครับรอยต่อดินเดิมกับมูลฝอยที่ผมเทไว้มันเชื่อมต่อนะครับทีนี้รากเขาก็เลื้อยลงมานะครับนะก็ดูแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับก็งามดีแล้วกล้วยผมก็ลองเห็นไหมครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าขาวผมอันนี้คือตั้งใจเอามาปลูกก็เลยปลูกใกล้ๆนะครับนี่ครับมูลควายผมจะเทไปถึงตรงนี้นะโค้งใกล้ๆกล้วยเลยพอรากเขาเดินมาถึงปุ๊บเขาแตกหน่อดีเห็นไหมครับนี่ดูครับนี่ครับก็งามดีนะครับแล้วตะไคร้ผมก็ลองดูเหมือนกันนะครับลองดูนำมาปลูกใกล้ๆกับนะครับมูลควายที่ผมเทนี่ครับตะไคร้แล้วก็มูลควายมาถึงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้รากเขาก็เดินมาถึงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับผมลองดู3กอนะครับที่ติดก็งามดีครับก็นะครับตอนนี้มันเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับบางท่านนะมีคอกควายอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วดินไม่ดีนะครับถ้ามีช่องทางไปหามูลควายแห้งๆป่นๆมาเทปรับหน้าดินเอาไว้นะครับหรือเททิ้งไว้สัก3ทีเดี๋ยวแล้วท่านลองปลูกดูนะปรับสภาพดินได้นะครับอันนี้คือบอกว่าผมได้ลองกับตัวเองอันนี้ก็คือผมไม่ได้ลองผมจะไม่มาบอกเพราะผมยังไม่รู้ไม่จริงแต่ถ้าผมลองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับได้ผลดีผมจะนำมาบอกนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่ามะละกอแข็งนวลความขนาดไหนแล้วก็มะม่วงเขียวเสวยผมมันเป็นอย่างไรปลูกบนมูลฝอยแห้งๆล้วนๆเลยนะครับดินจะอยู่ลึกมากเพราะขุดลงไปประมาณ2เมตรนะครับขุดลงไปประมาณ2เมตรเลยนะครับตรงนี้ขุดลงไป2เมตรเกือบ2เมตรนะครับเนี่ยนะครับแล้วผมก็นำมาเทไปเยอะมากนะครับผมไปขนมาเนี่ยครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นมูลควายแห้งๆทั้งหมดเลยแล้วหญ้าพวกนี้ก็จะขึ้นเพราะว่ามันมากับมูลควายนั่นแหละนะมันมากับมูลควายนั่นแหละมันขึ้นเองเลยนะครับบล็อกไฟเขากินเข้าไปมันก็ย่อยอยู่แล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมะม่วงผมก็แนวโน้มดีนะครับวันนี้ผมก็นำนะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีที่มันมีประโยชน์นะครับว่าสำหรับว่าเราสามารถปลูกได้นะครับตอนนี้แนวโน้มผมดูดีก็เลยนำมาแชร์นำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเผื่อมีประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยเนาะเผื่อพี่น้องท่านใดดินไม่ดีแนะนำเลยครับถ้าอยู่ใกล้ๆมีคอกควายนะครับก็ไปติดต่อเขาไว้นะครับเขาเอาไม่แพงนะครับถูกนะเหมาให้หมดคือขอเข้ามาให้หมดแล้วมาปรับหน้าดินให้หมดเลยเททิ้งไว้ก็ได้นะครับ 3-4 เดือนนะครับของผมเนี่ยมาเทไว้4เดือน3เกือบ4เดือนแล้วผมก็ลองปลูกนะปรากฏว่าตอนนี้ผลเริ่มดีตอนแรกก็ตกใจกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมะละกอมันเหลืองนะครับเนี่ยต้นนี้มันเหลืองนะครับเนี่ยตอนเรามองแรกใบมันเหลืองเห็นไหมครับยังเห็นอยู่ร่องรอยมันเหลืองแล้วนี่มันเริ่มเขียวดีขึ้นมาแต่มะม่วงเนี่ยไม่เหลืองเลยนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณสัก3อาทิตย์นะประมาณนี้นะนี่ครับแทงแล้วนะครับแทงช่อแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับเผื่อท่านใดมีคอกวาอยู่ใกล้ๆนะครับดินไม่ดีปลูกไม่ขึ้นลองเอามาเทปรับดูก่อนนะครับหรือถ้ามีบ่อมีอะไรอยู่ว่างเอามูลควายเนี่ยครับมาเทเลยให้เต็มเลยครับนะครับแล้วก็ลองปลูกดูครับทิ้งไว้สัก 3-4 เดือนแล้วค่อยลองปลูกดูนะครับนะครับลองดูอันนี้คือจากประสบการณ์จริงของผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับมาพูดคุยกับพี่น้องอีกนะครับผมจะนำเรื่องราวที่มีประโยชน์ที่ประสบการณ์จริงนะครับที่ทดลองทำจริงแล้วถึงจะนำมาบอกนะครับนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งตัดต่อไม่เป็นก็ขอกำลังใจด้วยนะครับนะก็จะนำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ